คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของจีนค่ะหลังจากที่มีภาพของเด็กน้อยวัย4ขวบกำลังเข้าไปช่วยเหลือคุณยายนะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะล่วงตกลงมาจากซุ้มประตูช่วยยังไงไปชมคลิปค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเราจะดูไปพร้อมกันนี่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นจังหวะที่หญิงสูงวัยรายหนึ่งนี่กำลังใช้บันไดปีนขึ้นไปตรงซุ้มประตูแต่ปรากฏว่าจังหวะอาจจะผิดพลาดหรือว่าอย่างไรแล้วตรงนี้สูง2เมตรคุณผู้ชมแล้วบันไดค่ะร่วงตกลงไปแบบนี้หลานวัย4ขวบวิ่งเข้าไปแบกบันไดเองแล้ว4ขวบอ่ะคุณคือแรงจะมีมากขนาดไหนอะคะยังต่อแตะอยู่เลยเนาะ4ขวบเนี่ยพอน้องเห็นปั๊บหันหน้าไปหาแล้วเมื่อครู่นี้ได้ยินเสียงคุณยายตะโกนบอกว่าให้ไปเอาบันไดมาน้องก็รีบวิ่งมาเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้แรงเท่าที่มีดึงบันไดให้ตั้งให้ได้แล้วน้องฉลาดมากคุณผู้ชมเพราะดูจังหวะด้วยนะว่าคุณยายเหยียบตรงไหมน้ำหนักลงตรงหรือเปล่าหลังจากนั้นพอเหยียบปั๊บเนี่ยอ้อมอีกฝั่งนึงไปจับไปจับอีกให้มันคงค่ะโอ้โหเก่งมากเนี่ยกลายเป็นภาพเหตุการณ์ไวรัลที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็บอกว่าบันไดตรงเนี้ยที่เราเห็นนะคุณผู้ชม10กิโลกรัมขึ้นหนักมากๆสุดท้ายคุณยายรอดพ้นอันตรายจากฮีโร่ตัวน้อยคนนี้นะคะหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจีนอย่างมากเลยบางคนบอกว่าอย่าดูถูกหรือคิดว่าเด็กเนี่ยตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้บางทีก็สามารถช่วยชีวิตคุณได้เหมือนกันครับ